มูปังทั้งปีที่สระแก้ววัดโคกสะพานขาวตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดอุโบสถรูปทรงจัตุรมุขสร้างอย่างสวยงามสะดุดตาซุ้มประตูเข้าวัดและซุ้มเข้าอุโบสถปั้นเป็นรูปช้างขนาดใหญ่ทั้ง4ทิศรูปปั้นเจ้าชายสิทธัตถะทรงม้าเสด็จออกผนวดและสักการะหลวงปู่เสาอุปสังโตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดแห่งนี้วัชนะชัยศรีตำบลฟากห้วยอำเภออรัญญประเทศวัชนะชัยศรีเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภออรัญญประเทศเดิมนั้นชาวบ้านเรียกวัดเกาะเชื่อกันว่าสร้างขึ้นหลังจากที่บรรพบุรุษของชาวไทยยออพยพเข้ามาอยู่ในบริเวณอำเภออรัญญประเทศอุโบสถของวัดชนะชัยศรีเป็นอุโบสถที่สร้างตามคติความเชื่อแบบไทยลาวดั้งเดิมโดยมีขนาดและสัดส่วนที่งดงามอุโบสถแห่งนี้ชาวอรัญญประเทศได้ดูแลรักษาเป็นอย่างดีรูปแบบศิลปะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดเล็กหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องดินเผาซ้อน2ชั้น2ตับมีการประดับเครื่องลำยองตามไทยประเพณีคือช่อฟ้าใบระกาหางหงส์และงวงอัยราบริเวณกลางสันหลังคาสัตตบริพันธ์ตามแบบศิลปะลาวลายปูนปนรูปหม้อน้ำประดับลายดอกไม้และด้านข้างเป็นลาดก้านขดขนาบข้างหม้อน้ำวัดป่าหนองหล่มวนารามหลวงปู่หมุนตำบลโนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือพระแก้วมรกตองค์จำลองสร้างโดยหลวงปู่หงพรหมปัญโยจังหวัดสุรินทร์ที่มีการตกแต่งด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงามรวมถึงการแกะสลักไม้เป็นนิทานชาดกและการเดินลอดใต้ท้องเต่าเรือนเพื่อชมกุฏิหลวงปู่หมุนทิตตสีโลเพื่อความเป็นสิริมงคลวัดสายไหมวรารามตำบลผักขะอำเภอวัฒนานครสิ่งสำคัญภายในวัดคือเจดีย์สีทองขนาดใหญ่ภายในประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐมบรมโพธิญาณรูปภาพสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า28พระองค์และภาพของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบบริเวณศาลารับรองญาติโยมมีพระพุทธรูปและรูปเหมือนของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้สักการะบูชาวัดถ้ำเขาชะกันตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจุดเด่นภายในวัดคือการเดินขึ้นไปบนถ้ำเขาทะลุซึ่งเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลและสวยงามมีรอยพระพุทธบาทจำลองและค้างคาวนับล้านตัวอาศัยอยู่ภายในถ้ำซึ่งจะบินออกจากถ้ำเพื่อหากินในตอนเย็นนอกจากนี้ประชาชนในอำเภอเขาชะกันใช้วัดนี้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นประจำทุกปีวัดนครธรรมตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้ววัดนครธรรมมีสิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่หลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงในด้านความศักดิ์สิทธิ์และพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดเปมดุลลาราชมหาวิหารเมืองรัตนปุระประเทศศรีลังการอยพระพุทธบาทจำลองและพระสยามเทวาธิราชจำลองโดยทางวัดจะจัดงานสมโภชเป็นงานประจำปีกลางเดือน3ของทุกปีวัดแม่ย่าซอมตำบลคลองหาดอำเภอคลองหาดประวัติแม่ย่าซอมท่านเป็นเจ้าหญิงจากประเทศกัมพูชามาแต่งงานกับคนไทยในประเทศไทยและตั้งหลักปักฐานอยู่ตรงสถานที่แห่งนี้ภายในวัดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพให้เราได้กราบไหว้มากมายเช่นพระพิฆเนศองค์ใหญ่สีทองพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกเบิกทรัพย์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกสูงขนาด30เมตรคนมักจะไปขอโชคขอลาภอยู่เสมอและจะต้องกลับมาแก้บนอีกครั้งเพราะต่างก็สมหวังในสิ่งที่ขอวัดสระแก้วตำบลสระแก้วอำเภอเมืองวัดสระแก้ววัดที่มีรูปหล่อของหลวงพ่อทองหรือพระครูรัตนสราธิคุณ
อดีตเจ้าอาวาสของวัดสระแก้วนี้ซึ่งท่านเป็นพระภิกษุที่มีความเมตตาสูงและเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านเป็นอย่างมากอีกทั้งยังมีความรู้ความสามารถด้านวิชาแพทย์แผนโบราณต่างๆโดยตัวท่านเองก็ช่วยเหลือบำบัดรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือกชั้นวรรณะใดๆรวมถึงมีวิชาด้านไสยศาสตร์เช่นกันเลยทำให้ทั้งวัดแห่งนี้มีชื่อเสียงขึ้นมานั่นเองวัดดงงูโชบูรพารามตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศวัดดงงูโชบูรพารามมีสภาพเป็นที่พักสงฆ์ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศอยู่ระหว่างการขอจัดตั้งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินทั้งวัดมีเนื้อที่20ไร่โดยการบริจาคของคุณแม่สุนชายโชคประเสริฐถวายให้เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีครั้งสมัยที่ยังขึ้นอยู่กับจังหวัดปราจีนบุรีและเริ่มก่อสร้างวัดเมื่อพ.ศ. 2537ปัจจุบันวัดดงงูจะเขียนชื่อต่อท้ายไว้ภายในวงเล็บว่าวัดดงเงินเพื่อให้ชื่อวัดฟังดูไม่น่ากลัวและเป็นชื่อที่เป็นมงคลกับวัดและผู้ที่มาร่วมทำบุญโดยมีพระใบดีกาสมานปรกกังโมเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันวัดเขาสิงโตตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองสระแก้ววัดเขาสิงโตตั้งอยู่ที่บริเวณของเขาสิงโตมีทั้งถ้ำและจุดชมวิวสวยๆที่มีสกายวอล์ครวมถึงมีรอยพระพุทธบาทให้เราได้สักการะโดยที่ด้านบนจุดชมวิวนั้นนอกจากจะมีวิวสวยๆรอบ360องศาแล้วยังมีธงฉัพพรรณรังสีเป็นธงทางพระพุทธศาสนาสากลรวมไปถึงอย่าลืมเคาะระฆัง3ครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลคุ้มค่าแก่การเดินขึ้นไปสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก